ที่จังหวัดบึงการ,กรเกษตรกรที่ปลูกดอกดาวเรืองเร่งเก็บผลผลิตส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าหลังมียอดสั่งซื้อจํานวนมากเพื่อนําไปจําหน่ายในหลายจังหวัดของภาคอีสานส่งผลให้ช่วงนี้ดอกดาวเรืองมีราคาสูงขึ้นจากดอกละประมาณ50-80ถึงสตางค์เพิ่มเป็นดอกละ1-2ถึงบาทนางอุราอินมียืนกเกษตรกรที่ปลูกดอกดาวเรืองในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านห้วยเสื่อมบอกว่ามียอดสั่งซื้อวันละ3 0 0 0ถึง5,000ดอกต้องจ้างแรงงานมาช่วยเก็บ พราะชาวพุทธเชื่อกันว่าเมื่อนําดอกไม้เหล่านี้ไปถวายพระในช่วงวันสําคัญทางาศาสนาจะส่งผลให้กิจการรุ่งเรืองร่ํารวยมีเงินมีทองเหมือนสีของดอกดาวเรืองนั่นเองไปสํารวจร้านขายดอกไม้ที่จังหวัดสงขลากันบ้างแม่ค้าขายดอกไม้เมืองสงขลาสั่งดอกดาวเรืองแทนดอกบัวล่วงหน้าเพิ่มหลายเท่าตัวในช่วงวันอาสาฬหาบูชาหลังดอกบัวที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงออกดอกน้อย นางวันนีช่างทองเจ้าของร้านดอกไม้ในเขตเทศบาลนครสงขลาเปิดเผยว่าทางร้านได้สั่งดอกไม้มาขายตามปกติแต่จะเน้นสั่งดอกดาวเรืองเนื่องจากเป็นดอกไม้ที่จะใช้มากที่สุดเพราะมีราคาถูกสามารถสั่งได้เป็นจำนวนมากซึ่งก็ทำให้กเกษตรกรที่ปลูกดอกดาวเรืองในพื้นที่จังหวัดสงขลาช่วงนี้ยิ้มออกเพราะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น